สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีหัวข้อในการสร้างเสน่ห์ง่ายๆมาฝากสาวๆของผมกันนะครับอันนี้ผมดึงมาจากคอร์สออนไลน์อันใหม่ของผมเลยนะครับที่ชื่อว่าคอร์สออนแอดวานซ์นะครับผมจะมีวิธีการสร้างเสน่ห์ให้สาวๆเหล่านี้มาสอนให้สาวๆนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆวันนี้ผมดึงมาแค่3สิ่งนะฮะผมให้ตั้งชื่อว่า3ลีลาที่จะดึงดูดสายตาผู้ชายนะครับ3ลีลาที่จะดึงดูดสายตาผู้ชายมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมอยากให้สาวๆนำมาใช้เวลาที่คุณไปเดทกับเขาหรือว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2หรือเวลาที่คุณต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจเหมือนอยากให้เขาหันมามองคุณหรือให้เขารู้สึกมีแพชชั่นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้แสดงออกอย่างจงแจ้งนะฮะมันเป็นพฤติกรรมที่แฝงๆซ่อนเร้นแต่ผมจะบอกเลยว่าผู้ชายชอบแอบมองเวลาผู้หญิงทำอย่างนี้ตัวผมเองเนี่ยผมชอบมากถ้าสมมติผมนั่งทานข้าวอยู่กับใครหรือกำลังคุยอยู่กับใครหรือนั่งอยู่ในรถกับใครแล้วเวลาผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆแล้วทำกิริยาสามอย่างเนี่ยมันจะทำให้ผมมองตามไปตรงจุดที่เขาสัมผัสหรือจุดที่เขาทำนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยนะฮะที่ผมชอบมากๆอันนี้ผมชอบจริงๆเลยนะครับก็คือเวลาที่คุยกันอยู่หรือพูดกันอยู่แล้วคุณเสยผมนะฮะคุณเสยผมอย่างเงี้ยเสยเฉยๆเลยนะฮะเราจะมองตามมือสมมติเราคุยกันอยู่2คนเราจะมองตามมือโดยอัตโนมัติเนี่ยสมมติคุณผมยาวแล้วพอคุณเสยผมเสร็จแล้วคุณเอามารวบอย่างเงี้ยรวบเล่นเหมือนเพลินๆแล้วก็พูดอะไรไปคุยอะไรไปเนี่ยผู้ชายจะมองตามนิ้วมือคุณนะฮะมันจะเป็น body language มันจะเป็นภาษากายที่มันจะยิ่งถ้าคุณทำแบบสมมติคุณเสยผมมาเสร็จใช่ไหมครับแล้วคุณก็ทำช้าๆแล้วก็พูดอะไรไปเรื่อยแล้วผู้ชายเขาจะมองไปตามนิ้วมือคุณแล้วมันจะเพลินนะฮะหรือเวลาสมมติคุยกันอยู่หรืออยู่ใกล้ชิดกันหรือคุณรู้สึกว่าเขามองคุณอยู่แล้วคุณก็รวบผมตัวคุณเนี่ยใช้สองมือรวบผมขึ้นไปแล้วก็ไปขมวดมวยอะไรเงี้ยแล้วเวลาตอนขมวดมวยเนี่ยคุณหันหลังให้เขาแล้วก็เหมือนขมวดผมพยายามจะก้าวผมหรืออะไรก็ตามแล้วให้เขาเห็นท้ายทอยคุณอันนี้ผมเคยสอนไปหลายครั้งแล้วแต่มันเป็นพฤติกรรมที่มันดึงดูดสายตาได้ดีนะฮะเวลารวบผมขึ้นไปนะครับผู้หญิงทำท่ารวบผมอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมว่ามันดูเซ็กซี่และยิ่งถ้าใครมีผมไรผมตรงนี้หรือไรขนตรงเนี้ยผมชอบมองมากเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดดึงดูดสายตาที่ดีแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าวิวนะฮะโดยเฉพาะอย่างตัวผมอย่างเงี้ยถ้าเวลามีเซ็กส์กับใครแล้วสมมุติเป็นท่าที่ผมอยู่ทางข้างหลังแล้วเวลาเขารวบผมหรือว่าเขาทำผมไปแล้วมันเห็นขนตรงท้ายทอยเนี่ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเฮ้ยมันชอบมากผมจะรู้สึกถูกใจมันจะเล้าอารมณ์เราในสายตามากขึ้นนะฮะอย่าลืมนะครับเสยผมก็ได้หรือรวบผมเอามาเล่นอย่างนี้ก็ได้หรือรวบผมไปมัดไว้ก็ได้นะฮะโชว์ท้ายทอยนะครับเป็นข้อแรกที่ผมบอกว่าเล่นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วมันจะทำให้ดึงดูดสายตาผู้ชายให้สนใจกับนิ้วมือกับต้นคอกับเรือนผมที่มันสวยๆของคุณหรืออะไรก็ตามที่มันดึงดูดแล้วเราอารมณ์ให้ผู้ชายเกิดแพชชั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อที่สองที่ผมอยากให้คุณทำง่ายๆเลยสมมติคุยกันอยู่แล้วคุณใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อคอกว้างจับปกเฉยๆเลยแล้วคุณก็พูดไปคุณก็เอามือนิ้วเขี่ยเล่นปกเสื้อไปนะฮะและยิ่งสมมติถ้าวันนั้นคุณใส่เสื้อเชิ้ตคุณอาจจะปลดกระดุมก่อนที่เจอเขาคุณอาจจะปลดกระดุมไว้ก่อนอีกเม็ดนึงแล้วพอคุณจับปกเสื้อเล่นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยเล่นตามปกติเนี่ยแต่สุดท้ายผู้ชายเขาจะมองมาแล้วนะฮะยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้ววันนี้คุณซื้อบรามาใหม่อยากอวดเขาแต่คุณไม่เปิดตรงๆหรือไม่ถ่ายรูปให้เขาดูตรงๆมันดูเป็นการยั่วยวนที่ไม่มีชั้นเชิงนะฮะแต่คุณสมมติขณะที่คุยกับเขาอยู่นั่งตรงกันข้ามกันอยู่หรือนั่งอยู่ข้างๆกันแล้วคุณพูดไปคุณก็จับปกเสื้อเล่นไปอย่างเงี้ยผู้ชายเขาจะสายตาเขาจะมองมาเองแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าเฮ้ยสายเสื้อในใหม่หรือขอบเสื้อในใหม่มันเผยขึ้นมาแล้วเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นเราอารมณ์นะฮะง่ายมากวิธีจับปกเสื้อเนี้ยนะฮะเผยให้เห็นเนินอกนิดนึงนะฮะแล้วมันจะเล้าอารมณ์เล้าสายตาให้ผู้ชายมองตามมือของคุณนะครับอ่ะมาถึงสุดท้ายแล้วนะฮะง่ายเข้าไปอีกนะฮะอย่างสมมติเวลานั่งอยู่เพลินๆนะฮะเหมือนนั่งคิดอะไรหรือเวลาคุยกับเขาอยู่แล้วรู้สึกว่าเขามองคุณอยู่อย่างเงี้ยให้คุณเนี่ยจับปากตัวเองเล่นนะฮะเหมือนกำลังคิดๆอ่ะเหมือนคนที่คิดถ้าเป็นผมอ่ะผมจะชอบเล่นเข่าตัวเองแต่ผมเคยเดทกับผู้หญิงหลายคนแล้วเวลาคุยกันอยู่หรือเวลาเขาเหมือนเขาเมื่อๆแล้วเขาเล่นปากตัวเองจับปากตัวเองนิดนึงไม่ต้องเล่นนานเหมือนบ้าเหมือนละเลงลิปสติกอะไรเงี้ยนะฮะแค่แตะๆเอามือแตะๆนิดนึงเหมือนกำลังใช้ความคิดแล้วก็เอามือแตะปากแล้วเหมือนคิดนิดนึงแตะปากนิดนึงแค่เนี้ยผู้ชายเขาจะมองตามแล้วแล้วเขาก็จะมองมาที่ริมฝีปากของคุณยิ่งถ้าคุณมีปากที่เซ็กซี่หรือวันนั้นทาลิปที่มันดูแบบอิ่มๆดูเย้ายวนอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึก
คุณเป็นผู้หญิงที่มันน่ามองมันเซ็กซี่ปากคุณสวยจังเลยหรือนิ้วมือคุณสวยจังเลยเวลาคุณมาแตะเล่นปากตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะฮะเป็นพฤติกรรมง่ายๆ3อย่างที่มันสามารถดึงดูดสายตาผู้ชายได้โดยที่คุณอาจจะตั้งใจทำแต่ทำให้เหมือนไม่ตั้งใจแล้วมันจะทำให้ผู้ชายเขาหันมาสนใจมามองในสิ่งที่คุณทำแล้วเขาก็จะเกิดความรู้สึกในสิ่งที่คุณต้องการชักนำหรือให้เขาคล้อยตามไปนะฮะใครอยากเรียนรู้เทคนิคพวกนี้เสริมเสน่ห์สร้างความเซ็กซี่สร้างความดึงดูดใจหรือว่าสร้างความเป็นที่รักเนี่ยนะฮะไปเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ของผมนะฮะชื่อว่า On Advance นะครับตอนนี้ทุกบทเรียนพร้อมในการเรียนรู้แล้วนะฮะอยากให้สาวๆทุกคนที่เป็นสาวๆของผมเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็เอาเสน่ห์พวกนี้ไปบริหารให้ความรักของคุณหรือชีวิตรักของคุณเนี่ยมันสดใสมันแฮปปี้อยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะสุดท้ายใครมีคำถามอะไรนะฮะสอบถามผมมาได้ใน LINE ที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะ @channelweek นี่นะครับหรือถ้าใครดูผมอยู่ใน Facebook กดลิงก์ข้างบนได้เลยดูอยู่ใน YouTube กดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะฮะแล้วก็รายการ Secret Room จะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:00 นตรงนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ่านกับเรื่องบนเตียง Bed Advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวฮอตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่านสยิวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตนเองให้เจอใน Bed Advance จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากว่า10ท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการหมุนเอวล่อนเอวการบดการกดนะฮะจริตบนเตียง2สไตล์สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายลับผู้ชาย2สไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะผดเด็ดสุดและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการปฏิบัติที่ผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกอารมณ์อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสยิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไถตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในคอร์ส Bed Advance นะครับที่จะทำให้สาวๆเป็นสาวฮอตอย่างครบวงจรเป็นสาวฮอตแบบเพอร์เฟกต์ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ